สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะลูกเพจอีจันนะคะค่ะตอนนี้นะคะทางมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีนะคะก็ได้พาคุณแม่นะคะพร้อมกับน้องสาวค่ะของผู้เสียชีวิตนะคะซึ่งเหตุเนี่ยมีอยู่ว่าสาวนะสาววัย31ปีเนี่ยที่เป็นชาวไทยเนี่ยเสียชีวิตปริศนาอยู่ที่ประเทศบาเรนแล้วก็พบเป็นศพนิรนามนะคะดองค้างไว้ที่โรงพยาบาลในบาเรนเนี่ยนับปีเลยค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากไปทำงานนะคะตั้งแต่ปี64นะคะแล้วก็ขาดการติดต่อกับครอบครัวไปตอนปี65สุดท้ายค่ะก็ได้ยืนยันเมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมานี่เองค่ะว่าสาวที่ไปทำงานที่บาเรนเนี่ยเสียชีวิตแล้วเป็นศพนิรนามอยู่ที่โรงพยาบาลในบาเรนนับเป็นปีเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะซึ่งก็ทำให้ครอบครัวค่ะรู้สึกตระหนกใจว่าทำไมถึงไม่มีการแจ้งกลับมายังประเทศไทยว่ามีศพของชาวไทยค้างอยู่ไม่แจ้งทางญาติไม่ดำเนินการอะไรเลยค่ะจนได้ติดต่อกับมูลนิธิปวีณานะคะเพื่อขอรับศพกลับมาที่ประเทศไทยเพื่อที่จะเตรียมชันสูตรค่ะเพราะว่าทางด้านแม่เนี่ยแม่ของผู้เสียชีวิตเนี่ยเขามีข้อสงสัยนะคะเพราะว่าสาเหตุการตายที่แจ้งจากโรงพยาบาลในบาเรนเนี่ยคือหัวใจล้มเหลวแล้วก็แอลกอฮอล์เป็นพิษแต่ว่าภาพสภาพศพของลูกที่คุณแม่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่แม่บอกว่าลูกมีร่องรอยการทำร้ายร่างกายเยอะมากเกิดเป็นข้อสงสัยค่ะตะขิดตะขวงใจว่าลูกเสียชีวิตเพราะหัวใจล้มเหลวหรือแอลกอฮอล์เป็นพิษจริงหรือไม่ก็เลยมีการติดต่อนะคะเพื่อที่จะรับศพกลับมาที่ประเทศไทยแล้วก็จะมีการนำศพนะคะส่งชันสูตรที่โรงพยาบาลนิติเวชตำรวจต่อไปค่ะหลังจากนี้หลังจากการชันสูตรเนี่ยผลการชันสูตรเป็นยังไงก็ต้องรอดูนะคะแล้วก็จะมีการดำเนินการอย่างไรจะมีการแจ้งกับตำรวจสากลหรือไม่นะคะก็รอติดตามกันต่อไปแต่ตอนนี้ค่ะทางด้านคุณปวีณานะคะจากมูลนิธิปวีณาเนี่ยที่ให้การช่วยเหลือแล้วก็ครอบครัวเนี่ยมารอรับศพอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวตอนนี้เรารอรับศพนะคะสาวไทยอายุ31ปีค่ะไปทำงานอยู่ที่บาเรนนะคะแล้วก็ได้มีการคบหาดูใจกับหนุ่มชาวบาเรนนี่แหละค่ะโดยปกติเนี่ยจะมีการแชทโทรหาติดต่อกับครอบครัวตลอดโทรหาครอบครัวตลอดนะคะแต่ว่าตอนปี66เนี่ยนะคะเมษายนปีที่ผ่านมาเนี่ยขาดการติดต่อไปค่ะทำให้ครอบครัวสงสัยว่าเกิดเหตุอะไรหรือเปล่านะคะซึ่งก็มีการติดต่อประสานงานไปกับทางบาเรนตลอดค่ะจนสุดท้ายค่ะได้รู้ว่าสาวนะคะลูกสาวของเธอที่หายไปเนี่ยพบเป็นศพนิรนามอยู่ในโรงพยาบาลที่บาเรนนะคะเป็นศพนิรนามมาเป็นปีแล้วนะคะอยู่ในโรงพยาบาลบาเรนมาเป็นปีแล้วนะคะจนเมื่อเมษาที่ผ่านมาค่ะเมษา67เนี่ยถึงรู้ครอบครัวถึงเพิ่งได้รู้ค่ะว่าลูกของเธอเสียชีวิตไปแล้วนะคะแล้วก็มีผลการชันสูตรเสียชีวิตว่าเป็นเพราะหัวใจล้มเหลวนะคะแล้วก็หัวใจล้มเหลวแล้วก็แอลกอฮอล์เป็นพิษนะคะซึ่งทางครอบครัวหลังจากที่ได้เห็นสภาพศพแล้วเนี่ยมีรอยฟกช้ำมีสภาพศพที่น่าสงสัยแล้วก็มีข้อมูลน่าสงสัยว่าเสียชีวิตในบ้านพักของแฟนหนุ่มชาวบาเรนทำไมถึงไปแจ้งเป็นศพนิรนามนะคะด้วยความสงสัยของครอบครัวค่ะก็เลยประสานมาทางมูลนิธิปวีณานะคะขอนำศพกลับมาที่ประเทศไทยเพื่อชันสูตรหาสาเหตุต่อไปแล้วก็จะมีการดำเนินการอะไรต่อไปนะคะก็ต้องรอกลับมาชันสูตรที่โรงพยาบาลนิติเวชตำรวจนะคะตอนนี้เดินทางมาถึงแผ่นดินเกิดเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะคุณผู้ชมแม่นะคะก็อยากเตรียมที่จะรับศพแล้วก็ส่งไปชันสูตรที่โรงพยาบาลนิติเวชค่ะซึ่งคดีนี้ค่ะเป็นคดีเรียกว่าเป็น
เรื่องระหว่างประเทศถามว่ายากต่อการดำเนินการไหมก็ยากอะค่ะทางปวีณาก็ประสานงานอีกครับวางครับระวังขาครับเดินหน้าครับค่ะเดี๋ยวซึ่งหลังจากนี้นะคะก็จะมีการส่งศพนะคะไปชันสูตรอยู่ที่นิติเวศนะคะก็เรื่องราวของเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่ผู้ตายนะคะเดินทางไปทำงานอยู่ที่บาเรนเพราะว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นเสาหลักของครอบครัวต้องหาเงินเลี้ยงทุกชีวิตในครอบครัวเลยค่ะรวมถึงมีลูกนะคะอยู่3คนก็เดินทางไปทำงานอยู่ที่บาเรนนะคะแล้วไปถึงเนี่ยปกติเวลาอยู่ที่บาเรนเนี่ยจะติดต่อกลับมาหาครอบครัวตลอดจะโทรหาจะมีการวิดีโอคอลหรือว่าแชทมาหาตลอดค่ะจนวันนึงค่ะอยู่ดีๆเนี่ยก็ขาดการติดต่อไปน้องสาวติดต่อไม่ได้นะคะติดต่อไม่ได้เราก็ตามหากันมาตลอดค่ะก็ดำเนินเอกสารติดต่อประสานงานไปกับทางบาเรนนะคะตามหาสาวลูกสาวของตัวเองค่ะแล้วก็ตามหาพี่สาวเนี่ยมาตลอดเลยจนเมื่อวันที่18เมษายน67ที่ผ่านมาเนี่ยเองอะค่ะมีการติดต่อมาจากสถานทูตค่ะติดต่อมาจากสถานทูตมาบอกกับครอบครัวว่าพบศพสาวนะคะที่เป็นสาวไทยคนเนี้ยนะคะเขาอะเป็นศพนิรนามอยู่ในโรงพยาบาลที่บาเรนเนี่ยติดค้างอยู่ในโรงพยาบาลมาเป็นปีๆแล้วอยู่มาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแล้วทางคุณแม่เนี่ยก็ติดต่อประสานงานไปยืนยันว่าเป็นลูกสาวเพราะว่าจำรอยสักได้ค่ะจำรอยสักลูกได้นะคะแล้วก็ยืนยันว่าเนี่ยคือลูกสาวของตนค่ะแล้วทางแพทย์ของบาเรนเนี่ยก็มาบอกว่าทางโรงพยาบาลที่บาเรนนะคะแพทย์ของบาเรนเนี่ยบอกว่าเสียชีวิตเพราะว่าหัวใจล้มเหลวแล้วก็แอลกอฮอล์เป็นพิษแต่ว่าแม่เนี่ยแม่เห็นสภาพศพของลูกแล้วเนี่ยแม่บอกว่าสภาพศพลูกเสียชีวิตแบบน่าสงสัยมากมีรอยฟกช้ำมีรอยร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายเยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไ
มีร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายก็เลยเป็นข้อสงสัยคุณแม่บอกว่าเป็นประเด็นที่แม่ยังไม่เชื่อว่าสาเหตุการตายเนี่ยมาจากแอลกอฮอล์เป็นพิษหรือว่าหัวใจล้มเหลวจริงหรือเปล่านะคะก็เลยขอติดต่อมาทางปวีณาค่ะประสานขอนำร่างกลับมาที่ประเทศไทยเพื่อที่จะชันสูตรแล้วก็ดำเนินการต่อไปนะคะแล้ววันนี้ก็ทางขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะทางพี่ปิ๊กนะคะปวีณาก็พาคุณแม่แล้วก็น้องสาวเนี่ยมารับศพกลับมายังแผ่นดินเกิดเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวต่อจากนี้มีการส่งศพไปนิติเวชทันทีเลยใช่ไหมคะค่ะลูกเพจขาก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิพาไปทางไปนิติเวชนะคะแล้วก็จะชันสูตรค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็นำศพไปที่โรงพยาบาลนิติเวชซึ่งผลการชันสูตรเนี่ยคงต้องรอกันต่อไปแล้วก็ต้องรอดูว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไปเพราะว่าเรื่องนี้ค่ะเป็นเหตุที่เกิดที่ต่างประเทศด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวยังไงอีจันก็จะรายงานให้ทราบต่อไปนะคะติดตามได้ที่เพจอีจันค่ะสวัสดีค่ะ